ขณะที่ผู้นำบราซิลก็ต้องลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมหนักทางตอนใต้ของประเทศเป็นครั้งที่2ในรอบสัปดาห์ค่ะเนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่ยังคงวิกฤตตัวเลขผู้เสียชีวิตยังคงสูงกว่า70คนและมีผู้สูญหายอีกนับร้อยชีวิตค่ะนี่คือโปรตูอาเลกรีซึ่งเป็นเมืองเอกของรัฐริโอกรันดีโดซูค่ะเมืองทั้งเมืองจมอยู่ใต้น้ำจากระดับน้ำของแม่น้ำที่ไหลผ่านเพิ่มสูงแต่ระดับ 5.3 เมตรสูงกว่าสถิติเดิมนะคะที่เคยเป็นน้ำท่วมครั้งใหญ่ในเมืองนี้เมื่อปี1941มากกว่า50เซนติเมตรค่ะทางการบราซิลต้องระดมกำลังทหารเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่กู้ภัยกว่า 3,000 คนเร่งอพยพผู้ประสบอุทกภัยในขณะที่ชาวบราซิลที่พอจะมีเรือหรือรถที่ลุยน้ำได้ก็ช่วยกันลำเลียงความช่วยเหลือเข้าไปในพื้นที่และพาผู้ประสบภัยบางส่วนออกมาตัวเลขของผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมครั้งนี้รวมไปถึงมีดินถล่มในพื้นที่ทางตอนใต้ด้วยนะคะก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดมีรายงานอย่างน้อย78คนแต่ยังคงต้องเร่งค้นหาผู้สูญหายอีกมากกว่า100คนในขณะที่ประชาชนต้องอพยพหนีภัยพิบัติไม่ต่ำกว่า 115,000 คนแล้วนะคะด้านลูอิสอินาซิโอลูลาดาซิลวาประธานาธิบดีของบราซิลขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจความเสียหายในรัฐริโอกรันดีโดซูเป็นครั้งที่2แล้วในช่วงเวลาไม่กี่วันโดยให้คำมั่นว่ารัฐบาลจะสนับสนุนความช่วยเหลือที่จำเป็นในการฟื้นฟูประสบพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างรอบด้านค่ะ